คุณผู้ชมครับทุกวันอังคารนะครับเราก็จะคุยกันกับเจ้าหน้าที่ทหารในเรื่องของนโยบายคสช.สู่การปฏิบัติในพื้นที่ในภูมิภาคของเราเป็นอย่างไรกันบ้างก็จะมาพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลโทนิวัฒน์ชัยถนอมธรรมที่ปรึกษากอรมน.ภาค3และอีกท่านหนึ่งเป็นดร.รัฐเก้าเปรมประสิทธิ์นะครับหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับโครงการปรองดองสมานฉันท์ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับสองท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วไปพบกับท่านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณวิลต้องขอขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกันเป็นครั้งที่สองแล้วที่ท่านมาในที่เป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการดำเนินงานร่วมกันในการไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือกองทัพดำเนินการด้วยแล้วก็มีศูนย์วิชาการอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับครับในการดำเนินการนั้นเราจะต้องร่วมมือกันนะครับครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนต่างๆทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะระดมความคิดระดมสมองในการที่จะมาร่วมกันในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์ซึ่งในภาพที่เราปฏิบัติกันอยู่หรือในการที่ดำเนินการเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นภาพที่จะเห็นว่าการคืนความสุขให้กับประชาชนการที่ทำให้คนที่ขัดแย้งกันเข้ามาหันหน้ามาพูดคุยกันนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่วันนี้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญซึ่งผมจะได้นำเรียนในลำดับต่อไปนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำนักวิชาการนำข้อมูลต่างๆที่เราได้ค้นพบในพื้นที่เอามาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาพี่น้องอย่างลึกซึ้งจริงๆครับครับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างที่ท่านบอกว่าครั้งที่แล้วนะฮะเราก็จะเจาะเข้าไปในกลุ่มของพี่น้องประชาชนนำประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีความขัดแย้งทางความคิดอะไรมาคุยกันแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องนำกลุ่มที่มีความแตกต่างทางความคิดเนี่ยมาคุยกันด้วยในชุมชนตอนนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรครับอ๋อครับก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตเรียนว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยครับก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนซึ่งการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งของการปรองดองสมานฉันท์นะครับซึ่งขอย้อนรับกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเรียนพี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าพื้นที่กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3คือกองทัพภาคที่3เนี่ยคือรับผิดชอบ17จังหวัดภาคเหนือนะครับใน17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับเรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด196อำเภอครับ 1,560 ตำบลแล้วก็ 15,750 หมู่บ้านในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่เรารับผิดชอบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเข้าไปดำเนินการในกิจกรรมนี้ทั้งหมดครับครับแล้วก็ย้อนกลับไปถึงโรดแมปอีกของคสช.นะครับระยะแรกก็คือในเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์โดยเร็วที่สุดอันที่ระยะที่2ก็คือการตั้งสภานิติบัญญัติสภาปฏิรูปการสรรหานายกนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งในการดำเนินการเนี่ยอันนี้ก็คือโรดแมปอย่าง3ระยะแต่ในรายละเอียดของการปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์ในขั้นที่1เนี่ยนะครับมีรายละเอียดในการที่เรากำลังดำเนินการกันไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์กิจกรรมปองดองกิจกรรมสมานฉันท์การปองดองนั้นเราทำทั้งหมดเลยก็ 2,000 กว่าครั้งครับเกือบ 3,000 ครั้งในกิจกรรมปองดองนะครับกิจกรรมปองดองก็คือการนำคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยครับมาพูดคุยทำความเข้าใจกันมาเปิดอกพูดคุยกันสิมาเปิดอกพูดคุยกันทำกิจกรรมต่างๆนะครับขออนุญาตใช้คำว่าสลายสีเสื้อนะครับทำการที่มาลง MOU ร่วมกันว่าจะไม่ทะเลาะกันไม่นั่นจะทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองปฏิญาณตนร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการปองดองแต่การสมานฉันท์เนี่ยเราทำประมาณ 30,000 กว่าครั้งครับในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยทุกแทบจะทุกตำบลแทบจะทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านทำ2ครั้ง3ครั้งนะครับเป็นกิจกรรมเพื่อความรักและความสามัคคีกิจกรรมใดๆที่ทำขึ้นมาแล้วก็เป็นกิจกรรมทำร่วมกันนั่นคือฮะอย่างการแสดงดนตรีบ้างอะไรเงี้ยนะฮะครับการแสดงดนตรีครับการพัฒนาร่วมกันไปออกหน่วยแพทย์รักษาผู้ป่วยอะไรครับนั่นใช่ครับนั่นคือแนวทางทำอะไรก็ได้ให้คนมีกิจกรรมร่วมกันครับนะท่านแม่ทัพก็ไปหลายที่ครับอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยนี่ท่านจะสร้างฝ่ายย่อยเลยนะครับชาวบ้านโอ้โหรวมกันนี่เป็นพลังมวลชนมหาศาลซึ่งอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสมานฉันท์แต่กิจกรรมที่เราจะเน้นย้ำวันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ที่เราต้องเชิญทางนักวิชาการมาเนี่ยนะครับ
ก็คือการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนครับการคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเราทำสองอย่างครับประเด็นแรกก็คือการเสวนาครับประชาคมประเด็นที่สองก็คือการตอบแบบสอบถามในการเสวนาประชาคมกับการแบบสอบถามเนี่ยถ้าจะนับจำนวนครั้งเนี่ยเราทำประมาณหมื่นกว่าครั้ง 18,000 กว่าครั้งนะครับแต่ว่าการทำเสวนาเนี่ยเราทำตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านไล่มาจนถึงตำบลอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดเพราะนั้น17จังหวัดภาคเหนือของเราเนี่ยเราจะมีการจัดเสวนาระดับจังหวัด1ครั้งทุกจังหวัดเลยนะครับครับครับดังนั้นในการเสวนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในการตอบแบบสอบถามก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการดำเนินการในเรื่องของการรวบรวมความคิดเห็นซึ่งขณะนี้เรามีข้อมูลที่เราลงไปทำจริงประมาณ 300,000 ข้อมูล 300,000 ครับ 300,000 ข้อมูลในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับเยอะจริงๆแล้วหัวข้อต่างๆเนี่ยเรามีกระบวนการในการสังเคราะห์ยังไงคะถึงได้ออกมาเป็นแต่ละหัวข้ออ๋อครับครับในหัวข้อต่างๆเนี่ยนะผมเรียนเชิญนักวิชาการนะครับซึ่งเป็นทีมงานของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะนะครับซึ่งมีการนำโดยท่านดร.รัตน์เก้านะครับมาร่วมกันนะครับซึ่งในรายละเอียดนี้ผมอยากจะให้ท่านดร.รัตน์เก้าท่านกรุณาให้ข้อมูลท่านต้นก่อนครับเป็นไงครับต้องบอกอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเรานักวิชาการเองเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่งานที่เราได้ทำการศึกษากันมาตลอดงานวิจัยที่เรามีฐานความรู้กันนะคะว่าประชาชนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะเราจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหายังไงวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทางกองทัพนะคะจากรถแมพของท่านคสช.ทางคสช.มาเนี่ยที่อยากเห็นประเทศไทยไปสู่การปฏิรูปใน11ประเด็นนะคะที่กำหนดมาตอนนี้จะเป็นเรื่องของปฏิรูปทางการเมืองนะคะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ปฏิรูปเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะการศึกษาหรือว่าเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสารความเหลื่อมล้ำทางสังคมพลังงานแล้วก็อื่นๆนะคะก็มีประมาณ11เรื่องด้วยกันประเด็นตอนนี้ที่ทางคสช.กำหนดออกมาเพื่อที่จะนำสู่ประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะส่งขั้นตอนความผลสำรวจตัวนี้ไปสู่สภาปฏิรูปเพื่อที่สภาปฏิรูปจะได้นำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่กระบวนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาประเทศกันต่อไปในเฟสต่อระยะต่อไปที่จะเกิดสภาปฏิรูปอีก1ปีข้างหน้าที่จะดำเนินงาน1ปีข้างหน้าทีนี้สาระสำคัญที่น่าสนใจคือว่าพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นปัญหาของตัวเองในแต่ละเรื่องออกมานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของวงการวิชาการเหมือนกันนะคะว่าเราไม่เคยเก็บข้อมูลความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนใหญ่ขนาดนี้มาก่อน 350,000 กว่าครัวเรือนที่สะท้อนปัญหาในระยะเวลาที่สั้นๆด้วย20กว่าวัน20กว่าวันได้มาถึง 300,000 ต้องบอกว่าทำงานวิจัยกันมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอเราไม่สามารถทำได้เร็วขนาดนี้นะคะเพราะว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัดเลยนะคะระดับจังหวัดระดับสถิติจังหวัดที่ช่วยกันมีนักสถิติจังหวัดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยลงไปช่วยกันเก็บนะคะลงส่งต่อไปถึงระดับอำเภอระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลนะคะไปเก็บระดับหมู่บ้านจะว่าไปเป็นกิจกรรมสมานฉันท์เหมือนกันใช่ค่ะกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกันของหลายหน่วยงานจริงๆนะครับแล้วเป็นไงครับผลสรุปออกมาทีนี้ผลการสำรวจที่น่าสนใจตอนนี้นะคะที่เราทำกันออกมาเนี่ยอย่างของพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะพบว่าใน11ประเด็นปฏิรูปสิ่งที่ประชาชนสะท้อนนะคะที่อยากให้ทำมากที่สุดนะคะแล้วมากที่สุดต้องบอกอย่างนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องแรกคือเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องปากท้องใช่เลยถ้ามองลึกลงไปเนี่ยสิ่งที่ประชาชนสะท้อนเนี่ยคือเขาอยากให้มีการพัฒนาเรื่องของไฟฟ้าถนนระบบน้ำระบบชลประทานนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนสะท้อนออกมาเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะส่วนประเด็นที่สองที่ให้ความสำคัญนะคะของคนภาคเหนือนะคะอยากเห็นการปฏิรูปเรื่องของข้อมูลข่าวสารเห็นไหมครับถ้าตามแผนภูมิแท่งเนี่ยจะสูงสุดนั่นเลยครับใช่ค่ะทีนี้ข้อมูลข่าวสารพอเราลงไปดูในรายละเอียดว่าเขาสะท้อนปัญหาอะไรออกมาเนี่ยพบว่าสังคมคนส่วนใหญ่อยากได้ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงทางสังคมไม่เอ็นไปทางฝั่งนู้นไม่เอ็นมาทางฝั่งนี้ค่ะกระบวนการทำงานของสื่อบทบาทของสื่อการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะตั้งแต่ระดับชุมชนวิทยุชุมชนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยอยากได้ข้อเท็จจริงอันนี้กรมประชาสัมพันธ์นี่ต้องเร่งเลยนะเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะก็ผม
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารเนี่ยนอกจากทางสื่อแล้วนะฮะสื่อสิ่งพิมพ์แล้วเนี่ยการรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลปากต่อปากนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับท่านนะปากต่อปากไปเร็วเหลือเกินคิดยังไงไปเร็วมากแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบใช่ไม่การกรองตรวจสอบอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความต้องการนะครับจากผลการสำรวจออกมาครับผมครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจอันนี้เราเห็นชัดช่องว่างคนจนคนรวยเมืองชนบทยังมีเยอะอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์รู้สึกประหลาดต้องบอกว่าแปลกใจกับข้อมูลที่ได้ด้วยกว่านะคะว่ามีการปฏิรูปพลังงานที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากที่มีการเรียกร้องจากคนภาคเหนือนะคะพอลงไปดูปุ๊บพบว่าจังหวัดใหญ่นะคะประชาชนสะท้อนเรื่องการปฏิรูปพลังงานเช่นเชียงใหม่เชียงรายนะคะพอเราลงไปวิเคราะห์ในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเราพบว่าขณะนี้เนี่ยการขยายตัวของเมืองมากคนใช้พลังงานกันเยอะนะคะพลังงานนี้ทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าต่างๆนะคะพอไปดูปุ๊บคนต้องการพลังงานแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เขากระทบกับตัวเขาเองเขาจึงอยากให้มีการปฏิรูปตรงนี้แล้วพอไปดูข้อมูลระดับชนบทพบว่าบางที่ยังไม่ถึงนะคะไฟฟ้ายังไม่ได้ถูกต้องในเขตภาคเหนือตอนบนเพราะว่าเชียงใหม่เชียงรายตรงนี้เราเก็บข้อมูลมา 300,000 กว่าเคสเราเลยได้ตั้งแต่ข้อมูลระดับชนเผ่าที่อยู่เป็นคนชายขอบเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะสะท้อนกันขึ้นมาหมดเลยทุกกลุ่มทั้งหมู่บ้านในภาคเหนือทั้งเชียงใหม่เชียงรายที่อยู่ห่างไกลถ้าปกติเนี่ยนักวิชาการจะลงไปเก็บขนาดนั้นเนี่ยยากใช่เพราะปกติจะเห็นแค่ในเมืองอันนี้นี่จริงใจมุ่งมั่นตั้งใจมากคือลงทุกหัวระแหงเลยก็เรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ที่รับผิดชอบทางภาคเหนือที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่ามี17จังหวัดแต่8จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนใช่ครับเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเลยนะครับว่าไอ้8จังหวัดชายแดนกับความแตกต่างความต้องการเขาไม่เหมือนกับจังหวัดภายในถูกต้องนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับครับจากการได้ข้อมูลนี้มาก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีทั้งเราไปถามว่าประชาชนอยากจะให้ทำเรื่องอะไรประเด็น11ประเด็นที่ว่านะครับแหมดูเหมือนว่าไอ้ที่ตรงใจกับไอ้ที่เราคาดคิดไว้ซึ่งอยู่ในวงราชการอาจจะไม่ได้ตรงกันนักนะครับบางคนอยู่ในวงราชการบอกเรื่องทุจริตสิเรื่องคอร์รัปชันทำอะไรเลยนะฮะไอ้จริงๆก็ต้องทำแล้วครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนบอกว่า2เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมองไปถึงสิ่งที่เขาเกิดความขัดแย้งกันด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าผลจากการสำรวจเนี่ยนะคะข้อมูลตรงนี้มันสะท้อนนะคะแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยของพวกเราด้วยที่เห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะชัดเจนเลยหนึ่งเลยเนี่ยเป็นปัญหาที่สั่งสมกันมายาวนานเลยคือเรื่องของการเข้าไม่ถึงทรัพยากรความไม่เสมอภาคในสังคมเลยทำให้กลุ่มคนต้องบอกว่ากลุ่มคนระดับรากหญ้ากรรมอาชีพนะคะที่ต้องปากกัดตีนถีบเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องตรงนี้ความทัดเทียมความทัดเทียมก็เป็นความขัดแย้งมาตลอดระหว่างประชาชนกับรัฐระหว่างประชาชนกับประชาชนต่างๆนะคะแล้วก็อีกหลังๆมาในระยะแค่10ปีหลังนี่เองที่เราเริ่มมีความขัดแย้งทางการเมืองที่เด่นชัดต้องพูดว่าเด่นชัดนะคะเรื่องของอุดมการณ์ที่ต่างกันมองทางการเมืองที่ต่างกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากการสำรวจเนี่ยนะคะที่เราได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากนะคะคือการปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ได้เนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเข้าไม่ถึงทรัพยากรของคนในสังคมและจะสามารถลดความขัดแย้งในสังคมลงไปได้ในจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มทางสังคมที่เราได้แบ่งกลุ่มทางสังคมเนี่ยเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาอยากให้มีการปฏิรูปในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องของการเมืองเป็นสิ่งที่เขาสนใจน้อยนะคะในเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยจาก 100% นี้อยู่ที่ประมาณ5กว่าเปอร์เซ็นต์กับ 6% เท่านั้นเองไม่ถึง 10% ซึ่งจะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มยอดๆข้างบนกลุ่มที่1กลุ่มที่อยู่ปลายยอดชายด้านแหลมบนชั้นนำทุกคนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเราสามารถปฏิรูปใน 2-3 เรื่องใหญ่ๆได้ที่เขาสะท้อนมาไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นไม่สำคัญนะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเราทำเป็นยุทธศาสตร์หลักๆของประเทศก่อนระยะเร่งด่วนเนี่ยนะคะเราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและนำมาสู่ความปรองดองได้ในระยะยาวและยั่งยืนต่อไปของประเทศเราด้วยตรงนี้นะคะจะเห็นว่ากลุ่มทางสังคมในกลุ่มล่างเนี่ยน่าจะต
ต้องช่วยเหลือดูแลแล้วครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะยังมีอะไรอีกไหมครับจากการสำรวจในภูมิภาคภาคเหนือเนี่ยทีนี้พอเรามาลงดูกันว่าใน17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเราเห็นความแตกต่างใน3รูปแบบ3โมเดลนะคะโมเดลแรกนี่จะเป็น13จังหวัดจะมีลักษณะความต้องการคล้ายๆกันนะคะก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยอุทัยนะคะน่านพะเยาเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็แม่ฮ่องสอนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเรียกร้องอันดับต้นๆเลยคือปฏิรูปข้อมูลข่าวสารก่อนต้องการเข้าถึงสื่อแบบชัดเจนถึงสื่อที่เป็นกลางหน่อยใช่อยากได้ข้อเท็จจริงที่สามารถเชื่อถือได้พูดกันวันนี้สังคมต้องการข้อเท็จจริงเดิมทีเราก็มองภาพเหมือนกันนะครับว่าเขาต้องการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานในความรู้สึกของเรานะครับแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้ข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับทางกองทัพนี่น่าจะช่วยเสริมได้เหมือนกันเพราะว่ากองทัพก็มีทั้งสถานีโทรทัศน์โดยเฉพาะเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงนี่โอ้โหครอบคลุมทั้งพื้นที่อยู่แล้วนะครับครับกองทัพนี่มีวิทยุกระจายเสียงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในระบบทั้ง AM และ FM นะครับเราครอบคลุมในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพเนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมตรงนี้แต่การรับข้อมูลข่าวสารในทางอื่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหาวิธีการเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าข้อมูลข่าวสารนั้นน่าจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและก็ได้รับการยืนยันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการครับนี่อันนี้เป็น13จังหวัดที่ต้องการคล้ายๆกันทีนี้อีกรูปแบบนึงที่เราเห็นนะคะจะเป็นเรื่องของจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนนะคะระดับแรกๆเลยคือมีจังหวัดแพร่จังหวัดตากจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดที่มีโรงงานทั้งนั้นเลยที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างตากเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ชายแดนการเศรษฐกิจชายแดนหรือว่าชัดเจนค่ะหรือว่าอยากจะได้เป็นพื้นที่พิเศษเศรษฐกิจนะคะจังหวัดแพร่อย่างเงี้ยนะคะพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยเขาอยากให้ปฏิรูปเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจพอไปดูในรายละเอียดสงสัยเหมือนกันทำไมคนแพร่ถึงอยากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอเราลงไปดูในรายละเอียดเขาเรียกร้องเรื่องของระบบโครงสร้างระบบขนส่งระบบขนส่งการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีระบบการจัดการน้ำสะท้อนออกจากเวทีเสวนาเยอะมากที่แพร่เนี่ยมีธุรกิจ SME ในครัวเรือนเยอะทำไม้แปรรูปสินค้าต่างๆมากมายเขาต้องการจุดนี้ตรงนี้เขาก็เลยสะท้อนความต้องการออกมาว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาอยากให้ปฏิรูปเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจมาก่อนนะคะอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือจังหวัดลำปางมีความแตกต่างจากที่อื่นๆเลยแตกต่างยังไงเป็นจังหวัดเดียวเลยนะคะที่โดดออกมาเลยคือมีความต้องการให้ปฏิรูปเรื่องของเรื่องอื่นๆเพราะเราเรื่องอื่นๆของอาจารย์เนี่ยคือเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสุขภาพนะคะพอเราลงไปดูรายละเอียดอธิบายได้ด้วยว่าโอ้คนลำปางเขามีเหมืองแม่หมอค่ะตรงนี้เป็นตัวสะท้อนความต้องการเขาว่าอยากให้แก้ไขเร่งด่วนก่อนเรื่องของคุณภาพชีวิตอากาศเรื่องของทรัพยากรของเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของเหมืองนะคะแร่ธาตุต่างๆตรงนี้นี่เป็นตัวสะท้อนนะคะปัญหาสุขภาพเป็นตัวสะท้อนที่ทำให้คนจังหวัดตากเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องขอโทษทีค่ะจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของเรื่องอื่นๆเพราะว่าตอนนี้จังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ที่ตากนะเป็นจังหวัดลำปางอุณหภูมิวัดได้สูงที่สุดเขาก็เลยกลัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ากระทบกับพวกเขาโดยตรงค่ะค่ะอันนี้ตรงนี้เราก็เลยยืนยันว่าอธิบายได้นะคะความต้องการของพี่น้องประชาชนสะท้อนออกมาเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการอย่างเราก็เห็นแล้วก็เห็นชุดข้อมูลชุดนี้แล้วก็น่าสนใจมากก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ของทางคสช.ร่วมกับทางภาควิชาการเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหสามารถเจาะลึกกลุ่มต่างๆอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับแล้วก็ดูแล้วการแก้ปัญหาในภาพรวมเนี่ยก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันนะก็คือ13จังหวัดที่บอกว่าคล้ายๆกันบริบทคล้ายๆกันสิ่งแวดล้อมอะไรคล้ายๆกันก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมหรือจะเป็นในลักษณะเฉพาะอย่าง3จังหวัดที่บอกไปหรือแม้กระทั่ง1จังหวัดก็คือลำปางก็แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แบบเหวี่ยงแหนะถูกต้องไม่ใช่โอ้โหทุกหย่อมหญ้าทุกจุดกันหมดก็เรียนนิดนึงครับว่าข้อมูลที่เราลงไปสำรวจเนี่ยนะครับโดยคณะชุดวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งในการที่เขาลงเข้าไปสำรวจนั้นเนี่ยก็จะมีชุดปฏิบัติการมวลชนนะครับซึ่งกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งจะเข้าไปร่วมอำนวยความสะดวกให้ด้วยเรามี185ชุดอยู่ในพื้นที่ทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเพราะอยู่ๆจะไปแบ
แบบสอบถามแล้วก็ไปถามเลยจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยชาวบ้านเขายังไม่ไว้ใจนะครับผมเขายังไม่บอกอย่างลึกซึ้งอ่ะต้องมีแนวทางจิตวิทยาอย่างที่บอกนะที่สำคัญคือครับข้อมูลนี้ก็ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่การสำรวจที่ใหม่ที่สุดและผมคิดว่าข้อมูลนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเลยนั่นเป็นข้อมูลที่จะสามารถนำไปสู่เรื่องของวิชาการเรื่องของสถานศึกษาต่างๆสามารถจะนำข้อมูลนี้ในอนาคตข้างหน้านะครับครับสามารถนำข้อมูลนี้ไปต่อยอดได้เพื่อการพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่นนะครับถึงแม้ทางทหารเองก็จะต้องเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างในพื้นที่ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่พูดไปแล้วต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของทางวิชาการเองเนี่ยชุดข้อมูลชุดนี้นะคะเราให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะคะก็คงจะทำเอาไปใช้ในการศึกษาเชิงลึกกันต่อไปแล้วก็นำเสนอให้กับทางกองทัพในการของการวางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหรือแม้กระทั่งว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนนะคะทางสำนักงานหน่วยงานต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในระยะเวลา20กว่าวันสำหรับการเก็บข้อมูล 300,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็เป็นครัวเรือนที่กระจายทุกพื้นที่นะคะทุกยอดดอยทุกหมู่บ้านทุกภูเขาต้องบอกว่าทุกชนเผ่าที่สะท้อนกันขึ้นมาเลยทำให้เราเห็นหน้าตาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราควรจะต้องเอาไปศึกษาแล้วก็นำสู่กระบวนการเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับรู้กันต่อไปนักวิชาการก็รู้สึกดีด้วยที่ได้ทำเพื่อชาติใช่นะคะความจริงๆมีคุณผู้ชมถามมานะครับบอกเอ๊ะทำไมคสช.ไม่พูดถึงผู้สูงอายุบ้างสงสัยเป็นผู้สูงอายุแล้วครับน้อยอกน้อยใจโทรมาก็จริงๆแล้วดูแลหมดทุกคนนะครับที่เป็นประชาชนคนไทยครับไม่ได้มีผลว่าเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะครับก็ยืนยันเลยครับว่าดูแลทั้งหมดนะครับจากผลการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดต่างๆจะมีผลถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับอันนี้ขออนุญาตยืนยันในประเด็นนี้ครับนี่ครับดูแลครับไม่ทิ้งครับผู้สูงอายุครับอย่าน้อยใจนะคะผู้สูงอายุค่ะอ่ะเรื่องต่อไปกันบ้างส่งตรงมาจากอำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะส่งตรงเข้ามาว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยทหารช่วยดูแลเรื่องสิ่งเสพติดในหมู่บ้านหน่อยนะคะทีนี้เขาบอกพิกัดมาเลยนะคะว่าเป็นหมู่บ้านไหนนะคะฝากเข้าไปดูแลหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่กล้าบอกใครนะคะถ้าชาวบ้านเขามีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเขาสามารถส่งตรงไปที่ไหนได้บ้างคะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าอาชญากรรมครับในประเด็นนี้นะครับผมขออนุญาตผมรับไว้เลยครับค่ะประเด็นนี้นะครับในข้อมูลขั้นต้นที่ผมรับไว้เลยนะครับและก็ที่สำคัญก็พี่น้องประชาชนนะครับมีเบาะแสในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยาเสพติดและไม่ใช่แม้กระทั่งยาเสพติดนะครับเรื่องอื่นที่จะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะแหล่งการพนันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่ดีนะครับต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอให้แจ้งเบาะแสมาที่เราได้เลยนะครับผมขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ055ครับ242859 055-242859ครับตามเบอร์นี้นะครับเรารับเรื่องของท่านร้องเข้ามาได้ทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าขอให้พี่น้องมั่นใจครับว่าเรามีกำลังรักษาความสงบภายในอยู่ในประจำพื้นที่ทุกจังหวัดในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับยืนยันอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมจดหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะหรือไม่ถ้าจดไม่ทันค่ะรายการของเรารายการบอกข่าวเล่าเรื่อง055-322-689สำนักประชาสัมพันธ์เขต4สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ยินดีเป็นสื่อกลางคุณผู้ชมดิฉันจะรวบรวมทุกเดือนแล้วก็ส่งตรงถึงพี่ทหารเลยนะคะรับรองว่าทุกเรื่องราวเราทุกคุณผู้ชมถึงมือโดยตรงแน่นอนค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านเลยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมก็อยากจะฝากนะครับว่าผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านดร.สุจินต์ จินายนนะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนทั้งเครื่องมือนะครับขณะนี้คอมพิวเตอร์35ตัวนี้มาอยู่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ที่จะสั่งเคราะห์ครับนักศึกษาอีก30ชีวิตรวมทั้งอาจารย์นะครับทีมงานของอาจารย์ซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเข้ามาทำงานทั้งกลางวันกลางคืนครับตั้งแต่วันที่10นะเด็กๆไม่ได้หลับได้นอนเลยครับเขาก็บอกว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากนะครับบอกว่าไม่เหนื่อยครับทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็อยากจะฝากไว้ว่าการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเรียนตรงๆว่าไม่ใช่ทหารทำฝ่ายเดียวนะครับเราทำทั้งพลเรือนตำรวจทหารนะครับพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนหรือในหน่วยต่างๆทุกคนมีส่วนร่วมครับ
ทุกหมู่เหล่าเพราะนั้นทุกคนถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะครับในประเด็นต่อไปผมอยากจะฝากว่าผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราได้กระทำไปเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันเลยครับว่ามั่นใจนะครับว่าข้อมูลนี้จะถึงทางคสช.ในขั้นของการปฏิรูปอย่างเต็มที่และสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับครับท่านดร.รัตน์ก้าวเปรมประสิทธิ์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยสฤทธิ์อเนกสุขท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินปัญญาวุฒิตระกูลท่านอาจารย์กรรมเลศโพธิคณิตและพันโทดร.รุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์ครับทั้ง5ท่านนี่โอ้โหสู้กันเต็มที่เลยครับให้การสนับสนุนเต็มที่ครับครับนี่ทำเพื่อชาติอย่างแท้จริงนะครับขอบพระคุณทั้ง2ท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ทหารแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณครับวันอังคารหน้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อว่าโครงการนโยบายต่างๆของคสช.ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วนะครับคุณผู้ชมมีอะไรก็ร่วมกันครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติต้องการทุกท่านที่จะมาสร้างความปรอง